ต้อมมาทำไมถึงเลือกมาดูที่บูธนี้ครับผมอ๋อเพราะว่าอันนี้เป็นบูธของเครื่องสำอางที่เหมาะกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่เรายังไม่ค่อยเห็นในมิเครื่องสำอางนี้ชื่อว่ามิชาเรามาอยู่กับมิชาใช่ก็เป็น general manager ของมิชาMichaเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยเกือบ2ปีแล้วนะแล้วเรามีปัจจุบันนี้มีประมาณเกือบ20ช็อปแล้วถึงแม้เราจะให้รูปแบบเป็นแฟรนไชส์แต่เราค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรภายในไม่ถึง2ปีเราได้20ช็อปแล้วแล้วภายในปีนี้เราคิดว่าน่าจะได้ประมาณ30ช็อปเพิ่มใช่แล้ววันนี้มางานแฟรนไชส์เนี่ยเราได้ลูกค้าอีกหลายคนเหมือนกันที่สนใจนะคะอยากจะให้ช่วยแบบลองแนะนำได้เลยค่ะทางนี้ถ้าเกิดแพนไปจะเห็นว่ามีสาวๆสนใจอยู่เยอะมากๆที่จะมาดูผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็มีช่างแต่งหน้านะคะเอาง่ายๆก่อนเลยดีกว่าว่าอันแรกเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่าไหมเป็นคล้ายๆอายแชโดว์รูปแบบใหม่เป็นสติ๊กเป็นแบบใหม่เห็นไหมคะเป็นสติ๊กราคาของมิชาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงมากเป็นราคาที่กลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่ม first shopper รวมถึงกลุ่มถ้าเป็นคอสเมติกเนี่ยสาวออฟฟิศก็ได้ใช้ได้ค่ะอย่างหนูเนี่ยสกินแคร์ก็โอเคสกินแคร์ไม่แพงสกินแคร์เดี๋ยวพี่อาจจะแนะนำตัวสกินแคร์ตัวใหม่ให้ได้นะคะด้วยราคาที่พอดีแต่ว่าคุณภาพถือว่าโอเคเลยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเหมือนกับญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขามี raw material ที่ดีเพราะว่าเกาหลีอย่างที่บอกแล้วเนี่ยอากาศเขามีถึง4ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮิร์บต่างๆนานาที่มันปลูกในประเทศเกาหลีเนี่ยจะดีมากๆนะคะอันนี้เข้ามาเมืองไทยประมาณกี่ปีนะครับเกือบ2ปีแล้วค่ะโอ้2ปีเดี๋ยวแบบตีตลาดกระจายใช่ใช่ใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าแบบค่าเฟรนไชส์อะไรเงี้ยมีไหมครับมิชาจริงๆมีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์จริงๆแล้วค่าแฟรนไชส์เนี่ยมันขึ้นอยู่ขนาดไซส์ของพื้นที่ที่เขาจะลงทุนถ้าเกิดดูดีๆสักแผนไปที่นู้นจะเห็นว่าอย่างถ้าเป็นคีออสเนี่ยขนาด6ตารางเมตรเนี่ยจะอยู่การลงทุนขั้นต้นแค่3,500แต่ถ้าเป็นลาร์จเนี่ยการลงทุนขั้นต้นอยู่ที่2ล้านบาทแล้วดูระยะกำไรคืนทุนเนี่ยมันไม่นานเลยคุณลงทุน 300,000 ในระยะคืนทุนแค่8เดือนแต่ถ้าลง 300,000 นี่คือได้อะไรบ้างคะคือใน 300,000 บาท 300,000 บาทคีออสมันจะแค่6ตารางเมตรใช่ไหมคะเราจะมีรูปแบบของการลงทุนให้คือเราจะทำเป็นตัวเคาน์เตอร์ให้แล้วก็จะมีซิสเต็มคือ POS system ระบบการจ่ายเงินและก็จะรวมถึงสต็อกด้วยเนื่องจากว่าขนาดพื้นที่มันน้อยเนี่ยสต็อกไม่ต้องเยอะแต่ขนาดพื้นที่ใหญ่75ตารางเมตรเนี่ยที่มันเป็น2ล้านเพราะว่ารูปแบบการตกแต่งเนี่ยมันจะเยอะขึ้นถูกมั้ยคะแล้วก็เรื่องของสต็อกอาจจะต้องแครี่มากขึ้นนะคะนั่นจะอยู่ในตรงนั้นหมดแล้วเราก็จะรวมถึงค่า PR ทำ advertising ให้ทั้งหมดเพราะว่าใช่เพราะว่าอันนี้ PR หรือ advertising มันจะเกิดจากบริษัทแม่เราทำ roadshow แล้วเราก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการต่างๆคล้ายๆกับว่าเราลงทุนในครั้งแรกเนี้ย300,000แต่ว่าทางบริษัทนี้ทำ PR อะไรให้เราได้หมดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายค่าแฟรนไชส์เนี่ยเราทำให้หมดทุกอย่างนะคะแล้วเรา even training เนี่ยเราก็ทำ training ให้กับ BA มีอบรมด้วยใช่มีอบรมให้เราจะมีคอร์สของเราคือมาทำ training ที่บริษัทแม่ของเราซึ่งตั้งอยู่ที่ All Season ถ้าใครสนใจทำธุรกิจเราเนี่ยนะคะเชิญได้เลยยินดีตลอดเวลาค่ะเรามีออฟฟิศอยู่ที่ All Season นะคะติดต่อมิชาได้ที่ All Season เลยใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ